สวัสดีครับเรามาพูดถึงหัวข้อทำยังไงถึงออกกำลังกายได้ทุกวันในหัวข้อต่อมาคือแล้วจะออกกำลังกายอะไรดีหลังจากที่เราได้เป้าหมายได้วัตถุประสงค์แล้วว่าเราจะออกกำลังกายไปเพื่ออะไรนะแล้วเราจะออกกำลังกายอะไรดีอย่างแรกเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะออกกำลังกายอะไรอยากให้ชอบอยากให้ชอบสิ่งที่คุณจะออกกำลังกายนั้นถ้ามีสิ่งที่ชอบแล้วมันจะง่ายเพราะว่ามันจะทำให้คุณไปตลอดรอดฝั่งออกกำลังกายได้ทุกวันเพราะคุณชอบไงเพราะคุณชอบออกกำลังกายสิ่งนั้นไงแต่ก่อนที่จะชอบมีชอบแล้วต้องมีหลักการต่อมาด้วยนะไม่ใช่ชอบอย่างเดียวอย่างต่อมาที่ควรจะมีก็คือการออกกำลังกายนั้นจะต้องออกในบ้านได้ทำไมถึงต้องมีหัวข้อนี้ในการเลือกการออกกำลังกายนั้นด้วยเอาแล้วทำไมไม่ได้ออกกำลังกายถ้าคุณชอบว่ายน้ำเอาว่ายน้ำมันไม่ได้อยู่ในบ้านยกเว้นพี่มีสระว่ายน้ำในบ้านมันก็อีกเรื่องนึงนะข้อดีเรามาพูดถึงข้อดีของการออกกำลังกายในบ้านถึงต้องทำไมถึงจะต้องมีหัวข้อนี้อันนี้ต้องข้อดีก่อนข้อดีในการออกกำลังกายในบ้านข้อดีคือมันจะหมดข้ออ้างว่าฝนตกถ้าการออกกำลังกายที่คุณเลือกหรือคุณทำน่ะมันสามารถออกได้ในบ้านโดยที่ไม่ต้องออกนอกบ้านเนี่ยมันหมดข้ออ้างว่าฝนตกเลยทำไมเคยไหมออกกำลังกายมากำลังเพลินๆเลยฝนตกโอ้ยอากาศมันเย็นน่านอนต่อแล้วก็หลับต่อเลยไม่สนใจเรื่องออกกำลังกายแล้วมันบ่อยๆเข้าความขี้เกียจมันจะเข้าครอบงำความขี้เกียจนี่มันขยันมากเลยนะไม่รู้มันขยันเลยนักหนาออกฝนตกปั๊บขี้เกียจทันทีเลยแล้วมันจะขยันปั๊บพอมันเริ่มซึมเข้าเป็นนิสัยปั๊บอันนี้มันก็เลิกออกกำลังกายเราจะเลิกไปเองโดยอัตโนมัติไม่ออกกำลังกายอีกด้วยเหตุผลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกการออกกำลังกายให้สามารถออกในบ้านได้มันจะขจัดตัวขี้เกียจตัวนี้ออกไปโดยที่คุณไม่มีข้ออ้างนี้เพราะว่าฝนจะตกยังไงคุณก็เลือกการออกกำลังกายที่มีอยู่ในบ้านนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ออกแต่ในบ้านคุณอาจจะเลือกเป็น2แบบก็ได้คุณอาจจะมีในใจไว้2อย่างอย่างนึงเอาไว้ออกในบ้านอีกอย่างนึงเอาไว้ออกนอกบ้านกลางแจ้งหรืออะไรคุณก็ว่าไปคุณอาจจะแบ่งเอาไว้2แบบก็ได้เพื่อไม่ให้เบื่ออันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมเลือกมันอย่างเดียวเลยให้มันอยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนเลยอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันจะเบื่อก็ช่างมันปล่อยมันอย่างนั้นเลยนะอีกข้อนึงข้อดีของการออกกำลังกายในบ้านเนี่ยก็คือลดข้ออ้างว่าเสียเวลาไม่มีเวลาเราโอ้ยมันไม่มีเวลาจะออกกำลังกายหรอกเคยไหมจะออกกำลังกายที่ต้องเดินทางไปยิมเดินทางไปสวนสาธารณะกว่าจะเดินทางไปกว่าจะเดินทางกลับกว่าจะออกกำลังกายเสร็จกว่าจะวอร์มกว่าจะเลิกวอร์มกว่าจะโอ้ยกว่าจะได้กลับบ้านหมดไป2ชั่วโมงโอ้โหโคตรละเสียเวลาเลยเสียเวลาจริงออกกำลังกายดีโอ้บวชไป2ชั่วโมงคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นข้ออ้างให้คุณได้ในอนาคตว่าเสียเวลาลำพังทุกวันนี้ทำมาหากินก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทำอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันเกิดโอ้ยชีวิตเราออกกำลังกายใช้เวลาแค่5นาที10นาทีแล้วจบหรืออยู่ในบ้านน่ะคุณเลือกวิธีการออกกำลังกายในบ้านคุณลุกขึ้นมาแล้วเดินไปจุดที่คุณจะออกกำลังกายคุณก็หาจุดสี่เอาประเภทแบบใกล้ๆหน้าต่างก็ได้ที่อากาศมันโฟลไอ้ตรงไหนกันอากาศมันโฟลพี่ไม่ใช่ไปออกกำลังกายหน้าห้องน้ำแบบโอ้บรรยากาศคงจะรื่นรมพี่ลึกใครมีพี่ใครไปนั่งอยู่แล้วก็โอ้โหคงจะรื่นรมมันไม่ใช่สิพี่ก็หาจุดที่แบบที่อากาศมันโฟลว์ที่มันโปร่งๆแล้วก็นะออกกำลังกายคุณออกกำลังกายไปด้วยมีพัดลมเป่าไปด้วยก็ไม่มีใครเขาห้ามใช่ไหมกูเขาพัดลมเป่าหลังเป่าอะไรไปจะได้ไปร้อนจนเกินไปมันก็โอเคนะกูก็มีความดูการออกกำลังกายได้โดยไม่ได้เสียเวลาเพราะคุณลุกขึ้นมาปั๊บคุณก็เดินไปจุดที่ออกกำลังกายได้เลยแล้วคุณออกกำลังกายเสร็จก็หมดไม่ต้องคือมันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไงมันไม่มีข้ออ้างไงคือมันจบได้ง่ายๆมันทั้งสะดวกทั้งไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องไม่ต้องเอาซ่อมไปซ่อมบำรุงไม่ต้องมันโหตัดเรื่องจิปาถะออกจากชีวิตไปเยอะมากเลยนะและข้อต่อมาเนี่ย
ไม่ต้องลงทุนมากในการออกกำลังกายขอร้องเลยคุณอยู่ในบ้านปั๊บมันจะลดการลงทุนเลยใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องไปจ่ายค่ายิมแพงๆแล้วที่สำคัญเวลาอยู่ในบ้านผมก็ไม่แนะนำให้คุณซื้ออะไรในการออกกำลังกายผมแนะนำว่าออกใหม่ๆนี่ผมเชียร์ให้ซื้อแค่อย่างเดียวชิ้นเดียวเลยไม่ต้องซื้ออย่างอื่นเลยซื้อเสื่อโยคะไม่ได้หมายไว้ให้คุณเล่นโยคะนะแต่ถ้าคุณจะซื้อผมแนะนำให้ซื้อเสื้อโยคะอย่างเดียวเลยเพราะมันจะประหยัดที่สุดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเสื้อโยคะนี่ผืนนึงประมาณ200อ่ะแล้วก็บาทเออนะคุณก็ซื้อมาเอาไว้ใช้งานแต่มันจะประกอบการออกกำลังกายคุณยังไงอันนี้คุณต้องจินตนาการแต่ว่าถ้าการออกกำลังกายที่คุณเลือกมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้พี่ก็ไม่ต้องลงทุนไงก็พี่ออกกำลังกายในบ้านนะแต่ถ้าพี่ออกกำลังกายแบบโยคะมันมีรองไว้หน่อยมันจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะฉะนั้นการลงทุนจะน้อยมากมากอันนี้เป็นหัวข้อหลักเนาะกันแล้วจะออกกำลังกายแล้วจะออกอะไรดีเนี่ยหนึ่งชอบต้องชอบก่อนถ้าชอบแล้วแต่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลสองส่วนคือต้องออกในบ้านได้กับลงทุนไม่มากก็เลี่ยงอันที่ชอบสักนิดให้ชอบน้อยลงมาหน่อยก็ได้ไม่ต้องชอบมากประเภทแบบชอบมากแล้วมันต้องออกนอกบ้านแล้วลงทุนมากเนี่ยนะก็ข้ามไปก็ได้เพื่อบังคับอย่างที่พูดก็คือมันตัดเหตุผลหลายๆอย่างที่เราไม่ออกกำลังกายออกไปเราจะได้ออกกำลังกายได้โดยไม่มีข้ออ้างไงอันนี้เป็นหลักการเอาหลักการก่อนหลักการมันต้องชัดเจนส่วนจะไปเลือกอะไรออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนเลือกไม่ใช่คนอื่นเลือกให้เพราะคุณเป็นคนออกคุณจะต้องชอบมันไงคือหลักการข้อแรกมันอยู่ตรงนั้นคือคุณต้องชอบมันไงคุณจะได้มีความสุขกับการออกกำลังกายแต่จะยกตัวอย่างมียกตัวอย่างแล้วจะออกกำลังกายอะไรดียกตัวอย่างเช่นในคลิปต่อไปแล้วค่อยเจอกันขอบคุณครับ